สนับสนุนโดยฟิ s เ e r ร์แมนเฟรนช์เชอรี่หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก i have cpu ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOD m ดีเครื่องดื่มที่มาจากผักผลไม้5้าสีช็อตเดียวเข้มขน้น แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่หัวใจชายคนนี้ยังเหมือนเดิมดูออกไหมครับว่าพักอะไรดูจากไหนไปดูทำไมเสือ้อดูตรงนี้โครงการเมืองปัจจุบันและอนาคตผ่านมุมมองผู้ชายคนนี้พักประชาธิปัตย์รอหลอมผมมาตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อไหร่ประชาธิปัตย์จะกลับมาเรียนชัดๆกับอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อใดจังหวะเวลามันไม่ใช่ผมก็พร้อมจะถอยพบกับพิธีกรในรายการ นาลกรติยายนในเคลียรยชัด,ชด ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการเคลียร์ชัดๆเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราพบกันแบบนี้13นาฬิกาตรงทาง WorkPoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของรายการคอมเมนต์ระหว่างที่เราออกอากาศรายการเคลียร์ชัดชทุกช่องทางของเคลียร์ชัดๆค่ะทั้ง Facebook ตอนนี้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ u t u b e ชินะช h a n n e l IG เคลียร์ชัดๆและติ k t o k เคลียร์ชัดๆนะคะโอ้โหมีคนตาม TikTok เรานี้หลายล้านวิวเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมการถ้าพูดถึงกระแสการเมืองตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคนไทยที่ไม่เคยสนใจการเมืองกลับมาติดตามการเมืองกันมากขึ้นค่ะและความคิดเห็น ความแตกแยกางการเมืองก็ขยายบ่งกว้างออกไปสมัยก่อนนี่เขาบอกว่ามีความคิดเห็นแตกเป็นสองฝั่งเดี๋ยวนี้ดิฉันมองว่ามากกว่าสฝัสง่งเลยทีเดียวเพราะว่าข่าวคราวต่างๆต,ต,ตามโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะมันมีการแสดงความคิดเห็นมีการถกเถียงกันมากค่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี และเขาก็หายเงียบไปนานนานๆทีก็จะโผล่มาในกระแสการเมืองเสร็จแล้วก็กลับไปปิดตัวนะคะเขาเคยมีรหัสเรียกขานสารหนึ่งเช่นกันนะคะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยวันนี้มานั่งอยู่ในรายการเคลียร์ชัดๆแล้วนะคะขอต้อนรับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเคยแบบว่าเป็นสรหด้วยนะเป็นรหัสเรียกขานของนายกรัฐมนตรีนะคะ ที่เงียบหายไปนานเนี่ยจริงๆก็ติดตามการเมืองอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคือผมก็เป็นคนที่สนใจการเมืองมาแล้วก็ทำงานการเมืองมาตลอดชีวิตะนะครับสนใจเรื่องของส่วนรวมสนใจเรื่องของประเทศชาติเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่มีตำแหน่งอะไระก็ยังคงติดตามการการเมืองติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดอยู่แต่ตอนนี้นะคะมันแรงมากเลยทีเดียวเรื่องของพักการเมืองเมื่อเสนอนโยบายแล้วก็ต้องทำตามที่พูด ต้องทําตามที่หาเสียงเหมือนตอนเนี้เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาก็กําลังจะทํานโยบายดิจิตอลวอลเล็แจก1นึ่งมืบาทยังถกเถียงกันอยู่เลยนะคุณอภิษฎคือมองเรื่องนี้ยังไงมันหนีหนีไม่ออกหรอะครับเพราะว่าต้องต้องยอมรับนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่พักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเขาไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็ถูกมองว่าที่ไม่ได้เป็นเนี่ย แน่นอนส่วนหนึ่งเพราะว่าสอวอมีอำนาจในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าพักเพื่อไทยตัดสินใจที่จะใช้คำว่าสลายขั้วแล้วก็ไปจับมือกับพักการเมืองซึ่งเคยเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ในขณะที่เพื่อไทยกับก้าวไกลนั้นเคยเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เกิดคำพูดที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเป็นการเสียสัจจะหรือไม่อย่างไระนะครับเรื่อง ไม่จับมือกับลุงเรื่องอะไรต่างๆนะครับซึ่งทางพรรเพื่อไทยเองก็อธิบายว่ามันมีความจําเป็นนะครับเนื่องจากเรื่องของกติกาแต่ที่สําคัญก็คือก็บอกว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่จะต้องทําให้ได้ก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงหาเสียงนโยบายที่โดดเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยคืออะไรคําตอบก็คือ เรื่องจะแจกเงิน1 0,000บาท<ช>ที่เป็นเงินดิจิทัลนะครับซึ่งทําให้ขณะนี้ที่ผมบอกว่าหนีไม่ออกก็เพราะว่าประการที่1นเนี่ยถ้าไม่ทําเรื่องนี้ก็จะยิ่งถูกซ้ําเติม,มใช่ไหมครับว่าเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องการรักษาคําพูดในทางการเมืองแล้วยังมีปัญหาในเรื่องรักษาคําพูดในเชิงนโยบายหรือไม่ะนะครับกับอันที่2ก็คือว่าเมื่อบอกว่าความจําเป็นในการ จดตั้งรัฐบาลอย่างที่ได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ต้องเร่งทําเรื่องนี้เขาบอกว่าจะกระตุ้นเลยนะกรตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนที่สุดจากพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็โฆษณาเอาไว้ว่าการจัดแจกเงิน1,000 0บาทให้กับคนทุกคนอายุเกิน16เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทําให้เศรษฐกิจหมุนแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว คุณอภิสิทธิ์เห็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจําได้ว่าตอนปีที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีปี52ปี53ก็มีการแจกเงินเหมือนกันนะใช่ครับแจกเช็คช่วยชาติใช่ไหมตอนนั้นเป็นรัฐบาลแรกๆหรือเปล่าที่แจกเงินาอาจจะเป็น<ม>รัฐบาลแรกเลยก็ได้ค,ครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สําคัญหลังจากนั้นมาเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการแจกเงินอีกหลายรอบะนะครับการแจกเงินในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันะนะครับ ตอนที่รัฐบาลผมตัดสินใจเรื่องแจกเงินในรูปของเช็คช่วยชาติาตอนนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจโลกขึ้น<อ>ที่เราเรียกติดปากคนไทยจะเรียกติดปากว่า,าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ครสิ์เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลามไปทั่วโลกซึ่งพอลามมาทั่วโลกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการส่งออกการท่องเที่ยวไทยเนี่ยหดตัวอย่างรุนแรงมากนะครับแล้วก็คนก็เริ่มตกงานนะครับ เราก็บอกว่าสถานการณ์อย่างนั้นแหละคือสถานการณ์ที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีการใช้วิธีการแจกเงินเนี่ยรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขามักจะคิดเรื่องการทําโครงการใช่ไหมครับก็เหมือนกับรัฐบาลทําโครงการไปสร้างถนนสร้างบ่อน้าอะไรขุดบ่อน้ําอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เราประเมินในขณะนั้นว่าจริงๆเนี่ย ปัญหาของเศรษฐกิจในขณะนั้นคือกําลังซื้อของคนการใช้วิธีการให้รัฐบาลไปกระตุ้นโดยการทําโครงการเนี่ยเงินมันจะออกช้าหมุนช้า<อ>และมันไม่ได้ไปทั่วถึงเท่าไหร่มันไม่ได้เข้ากระเป๋าประชาชนโดยตรงใช่ไหมคะนั่นคือเหตุ<อ>ผลที่รัฐบาลของผมขณะนั้นกับรัฐบาลในบางประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยเลือกเปลี่ยนวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจม,มาเป็นการแจกเงินะนะครับแต่การแจกเนี่ยตอนนั้นเราก็กําหนด เป้าหมายเป็นกลุ่มๆค่อนข้างชัดนะครับก็คือตอนเข้ามาปี52เนี่ยเรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่มมากที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินนะครับเช่นผู้สูงอายุจากเดิมเนี่ยเคยได้เบี้ยยังชีพบางคนเท่านั้นเองเป็นส่วนน้อยผมก็มองว่าเราควรจะทำเริ่มต้นเรื่องของระบบสวัสดิการเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เป็นแบบทั่วหน้า เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราผลักดันนโยบายนั้นมันจะมีเงินไปถึงผู้สูงอายุพอผู้สูงอายุก็จะได้เงินกันวหน่ามากขึ้นเดือนเดือนเดือนละ500บาทเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้นะครับยกเว้นคนที่มีบําเหน็จบํานาญนะครับตอนนั้นเราเปลี่ยนนโยบายจำนำข้าวมาเป็นนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเพราะเรามองว่าการช่วยเกษตรกรเนี่ยไม่ควรที่จะไปทำให้ตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยมันวุ่นวายถูกแทรกแซงแล้วก็ รัฐบาลไปซื้อสินค้าเกษตรเข้ามามีปัญหาเรื่องสต็อกมีปัญหาเรื่องทุจริตคอรัปชันในการระบายสต็อกเราก็บอกถ้าจะช่วยเกษตรกรก็ประเมินว่าเขาควรจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้าเขารายได้ไม่ถึงก็ไปชดเชยส่วนต่างอันนี้ก่อนการจำนำข้าวของรัฐบาลคุณยิ่งรักแล้วต้องแต่ว่าหลังจากจำนำข้าวของคุณสมัครกับคุณสมชายอ๋อค่ะอะไรเช็ดช่วยชาล่ะีไ้ไตัดสินใจเป็น,นีีน้กลุ่มที่ เป็นเป้าหมายของการแจกเงินเช็คช่วยชาติเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับโดยเราใช้ฐานข้อมูลจากะระบบประกันสังคมนะครับคใครที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็รายได้เนี่ยคือเราให้ถึงเพดานหนึง่งนะครับคนกลุ่มนั้นที่มีรายได้น้อยแต่อยู่ในระบบประกันสังคมเรามีฐานข้อมูลอยู่เราก็สามารถที่จะ ให้เงินเขาคนละ2,000บาทอันนั้นก็มีทั้งการส่งเช็คไปถึงบ้านประเด็นของผมก็คือว่าประเด็นองผมก็คือว่าอันที่หนึ่งตอนแจกการแจกเงินครั้งนั้นเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกับ2ก็คือการแจกเงินในครั้งนั้นเนี่ยมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มไปผู้ใช้แรงงานเกษตรกรหรือผู้สูงอายุหรือเรามีนโยบายอสมหรืออะไรด้วยก็แล้วแต่ ทีนี้มาเทียบกับวันนี้เออวันนี้อ่ะวันนี้ในเรื่อดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นที่มันทําให้คนวิภาควิจารกันข้อแรกก่อนก็คือว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันสําคัญที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเราจะพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เวลามันเกิดวิกฤตอย่างเช่นต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์โควิดนะครับแต่ปีนี้ความจริงทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกําลังฟื้นตัวจากภาวะโควิด แต่ GDP เราก็ก็ก็ยังต่ำอยู่ก็ยังต่ำแต่ยังขยายตัวนะครับแต่แต่อย่าลืมว่าช่วงต้มยำกุ้งช่วงแฮมเบอร์เกอร์นี่คือมันติดลบอ๋ออันนั้นติดลบเลยใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นคำถามข้อที่หนึ่งก่อนว่ามันใช่ไหมเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าในทัศนะของหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมว่าอาการของเศรษฐกิจไทยระยะหลังเนี่ยปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องการพูดถึงกาลังซื้อโดยทั่วไป มันเป็นปัญหาเรื่องการสูญเสียขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศมันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เรากําลังไม่ใช่เรากําลังเราเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมผมก็จะบอกว่าการพุ่งเป้านะครับพุ่งเป้าก็คือหนึ่งไปลงทุนในสิ่งที่จะทําให เศรษฐกิจแข่งขันได้สองช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยนะครับสามดูแลให้เกิดสวัสดิการสำหรับผู้สูงวัยซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันน่าจะเป็นนโยบายที่มีความสําคัญลำดับต้นๆแต่อันนั้นมันก็ช้าไงเงินมันไม่เข้ากระเป๋าประชาชนแต่ก็ประเด็นของผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ซึ่งความจริงไม่ใช่ความเห็นผมคนเดียวอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามจะบอกว่า วันนี้เนี่ยใช่เราอยากให้เศรษฐกิจโตกว่านี้แต่ไม่ใช่ในภาวะที่เราบอกว่ากําลังจะต้องทุ่มเงินอย่างมหาศาลไปเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะนี่เรากําลังพูดถึงเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านบาทงั้นถามตรงๆแบบนี้ถ้าถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์ผมก็ต้องตอบว่าผมก็ต้องตอบว่าผมไม่เห็นด้วยผมเห็นผมเห็นด้วยถ้าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพุ่งเป้า,าไปที่กลุ่มคนซึ่ง มีความต้องการในขณะนี้อ๋ออย่างตอนนี้ที่เขาถกเถียงกันว่าไปที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มคนที่มีร,<ไ>ร,รายได้ต่ำกว่า2 5 0 0 0ื่าพันหรือว่าจะเพราะวาเราอย่าลืมว่าขณะนี้นโยบายแบบที่หาเสียงเนี่ยค,คือทุกคนอายุเกิน16ได้ค่ะซึ่งแน่นอนทุกคนก็มีคําถามอยู่แล้วว่าทาไมต้องว่าทำไมต้องให้คนรวยทําไมต้องให้เศรษฐีทาไมต้องทำไมฮะคนที่เขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกําลังซื้อทําไมต้องเอาเงินของรัฐ ซึ่งในที่สุดก็คือเงินของประชาชนเนี่ยไปจ่ายนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยขนาดของการกระตุน้นถ้าใช้ห้าแสนหกหมื่นล้านมันเป็นเงินค่อนข้างเยอะ,ะนะครับซึ่งถ้ากระตุ้นจริงๆก็หมายความว่าเหมือนเป็นเงินใหม่เข้าไปสู่ระบบก็เกิดคําถามว่าเงินมาจากไหนซึ่งขณะนี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามหาข้อยุติอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่า ช่องทางที่บอกว่าจะไปกู้เงินพิเศษเลยหรือว่าช่องทางที่บอกว่าอาจจะไปเอาเงินจากประมาณจากธนาคารนมสินหรืออะไรเนี่ยดูเริ่มจะมีเสียงคัดค้านว่าเอออาจจะไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมก็จะต้องไปดูว่าจะบริหารงบประมาณอย่างไรนะฮะทีนี้แน่นอนตรงนี้มันก็เลยต้องมาชั่งน้ําหนักเพราะว่าการไปเอาจากงบประมาณมาเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะมีโครงการอื่นๆซึ่งจะต้องถูกตัดไปเพราะฉะนั้น ไปเอามาจากงบประมาณเนี่ยผลการกระตุ้นมันไม่แรงเท่ากับไปทําหาเงินใหม่เข้ามาแต่ว่าขณะเดียวกันคนที่ทักท้วงบอกว่าถ้าเอาเงินใหม่เข้ามาทั้งหมดถึง560ล้านเนี่ยปัญหานี่สาธารณะก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นะนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงว่า กระทบต่อความเชื่อมั่นซึ่งความจริงตลาดเงินตลาดทุนก็มีปฏิกิริยาแล้ววันที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเขารู้สึกจะเปลี่ยนเกณฑ์แล้วกำลังจะพยายามปรับอยู่ปรับอยู่นะครับงเรื่องของ16ปีซึ่งผมก็คิดว่าไซึ่งผมก็ถึงบอกยืนยันว่าจริงๆนโยบายเนี่ยยังไงก็ต้องเดินนะครับยังไงเหตุผลทางการเหตุผลทางการเมืองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ถ้าฟังเสียงทัดคัดค้านหรือว่าท้วงติงแล้วจะปรับไปเนี่ย ผมคิดว่าก็พอเป็นไปได้<อ>ส่วนที่สองที่ผมก็สงสัยอยู่ก็คือว่าทําไม,มจะต้องเป็นเงินด<อ>ิจิทัลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขณะนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ะนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่จะรับเงินก็กําลังรอฟังอยู่ว่าจะโอนยังไงอโอนมาแล้วเนี่ยเอาละเห็นพอเห็นเกณฑ์แล้วล่ะว่า ให้ไปซื้ออะไรได้ไม่ให้ไปซื้ออะไรเช่นไม่ให้ไปซื้อเหล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าซื้อแล้วเนี่ยสมมุติผมไปซื้อของจากคุณตะไปขึ้นเงินตอนไหนไปขึ้นเงินหลังจากที่เงินมันจบหกเดือนแล้วงี้ใช่ไหมคะเขาบอกอย่างงี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคําถามก็คือว่าคนที่เขาค้าขายอ่ะเขาจะเงินอันไหนมาหมุนเขาจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนถ้าเขาต้องรอหกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันหมุนไปเป็นแบบเหมือนกับ เขาก็ต้องไปซื้อของต่อได้อีกนะแต่ก็ไม่รู้อีกว่าจะติดเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในอำเภอเดียวกันอีกหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นความไม่ชัดเจนอยู่แล้วก็ผมเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้มันอาจจะมีเหตุผล2เหตุผลอะะไรคเหตุผลที่1ที่พูดถึงบล็อกเชนพูดถึงแอปหรือพูดถึงอะไรก็ตามเนี่ยเพราะบอกว่าอยากจะคุมไม่ให้คนเนี่ยไปใช้เงินข้างนอกพื้นที่อยากจะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนแต่ปัญหาก็คือว่า ถ้ามันมีความยุ่งยากวุ่นวายมากเนี่ยเผลอๆเอทำไปทำมาเนี่ยคนที่จะพร้อมเข้าโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อเครือโค,ครงขายค้าปลีกเจ้าสัวเจ้าสัวทันสมัย <c oughs> ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหา,านะครับแต่นั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเหตุผลที่สองเนี่ยก็คือว่า ถ้าให้เป็นเงินบาทธรรมดาเนี่ยรัฐบาลต้องมีเงินตั้งแต่ต้นอ่าใช่ก็คือต้องโอนเงินเข้าบัญชีต่ก่อนแจก2 0 0 0ันบาทดังนั้นเนี่ยที่ที่มาบอกว่าอาจจะให้ถือกันไว้6เดือนเนี่ยก็เท่ากับซื้อเวลาให้กับรัฐบาลไปได้อีก6เดือนเพราะรัฐบาลจะต้องใช้เงินตอนที่คนเอาเงินเนี้ยไปขึ้นเป็นเงินบาทปกตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าคุ้มไหมที่จะต้องทำบล็อกเชนทำแอป แล้วก็จะสับสนวุ่นวายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาซึ่งก็รัฐบาลก็คงต้องเร่งหาข้อยุติผมเองเนี่ยผมก็ด้วยความที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ตั้งแต่ต้นแต่ว่าผมก็ถือว่าเมื่อเป็นนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยก็ต้องเดินต่อเข้าใจดีนะครับผมก็เลยคิดว่าทางออกที่มันเหมาะสมเนี่ยก็คือคงต้องไปปรับรูปแบบโครงการนะครับเพื่อตอบข้อ ทวงติงทั้งหลายที่หลายๆฝ่ายที่เขาเสนอมาก็ด้วยความหวังดีด้วยกันทั้งสิน้นนะครับถ้าทําตรงนี้ได้ก็อาจจะทําให้เรื่องนี้มันมันเดินต่อได้และผมไม่อยากให้เสียเวลากับเรื่องนี้มากจนเกินไปเพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่า ทุกอย่างมาใจจดใจจ่อทุกคนก็รอแล้วก็ต้องมาทุ่มเททุกอย่างกันตรงนี้นะทั้งแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เศรษฐกิจที่จําเป็นต้องทําที่สําคัญก็คือว่าพอมันได้ความชัดเจนช้าเนี่ยไอ้ความไม่เชื่อมั่นเวลาคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปกันมานักลงทุนคนตลาดเงินตลาดทุนมีความสับสนเนี่ยมันบั่นทอนแล้วก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นนะครับก็ไปกระทบกับ หลายสิ่งหลายอย่างทางการเงินด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากให้เร่งหาข้อยุติมีความชัดเจนออกมาก่อนจะจบประเด็นนี้นะคะมีข้อเสนอหนึ่งว่าให้ลงทะเบียนใครอยากจะรับเงินก็ลงทะเบียนใครไม่รับเงินก็ไม่ต้องลงทะเบียนถ้าเขาให้ลงทะเบียนคุณอภิสิทธิ์จะลงทะเบียนรับไหมคะหนึ่งหมื่นบาทรับไหมคะผมคงไม่รับมั้งครับผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีคนเถียงอย่างนี้นะครับคืออย่างนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อน ผมเนะี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องการการจะต้องไปลงทะเบียนอีกอ๋อไม่ต้องไม่เห็นด้วยกับการลงทะเบียนคือจริงๆแล้วเนี่ยเ,เวลาที่ทําอะไรสามารถใช้ฐานข้อมูลของรัฐที่มีอยู่แล้วได้อัตโนมัติเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆคนที่เราอยากช่วยเหลือเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ตกหลน่นเพราะไม่ได้มาลงทะเบียนใช่ใช่ครับคนที่มีความพร้อมอะ่ะจะไปลงทะเบียนนะครับส่วนหลายคนหลายคนตอนนี้ก็บอกไม่อยากรับ แต่หลายคนที่เขาบอกว่าถึงเขาไม่ได้ยากจนและเขาจะรับเนี่ยก็ต้องเอาตามสิทธิ์ถูกไหมคะตามสิทธิ์นั่นก็ก็เป็นเหตุผลแหละครับแต่ว่ามันก็มีคนที่คิดอีกแบบนะเพราะว่าผมก็จําได้สมัยที่ผมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็มีผู้สูงอายุที่ฐานะดีก็ไปรับก็ไปรับเหมือนกันก็มีคนเคยไปถามเหมือนกันว่าทําไมไม่สละสิทธิ์เขาก็บอกว่าเขาจะเอาเงินอันนี้ไปทําประโยชน์ทางสังคมไปทําบุญต่อให้ไปทําประโยชน์ทางสังคมเขาบอกว่า เขาจะใช้เงินนี้คุ้มค่ากว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลใช้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งค่ะอนี่เป็นความเห็นเรื่องของดิจิต a l วอลเล็นะคะไม่คัดค้านค่ะนะคะแต่อยากให้ใช้เงินก้อนนี้ให้คุ้มค่านั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ชัดๆว่าสําหรับอภิสิทธิ์เวชาชีวะและพักประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรต่อไปจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ชัดๆค่ะ โยตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ RSS Construction and Engineering เทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช็อปคลิปชัดๆของเราครับพร้อมกับแขกรับเชิญ พิเศษของผมในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่านอกจากจะเป็นคนทํางานหนักคนเก่งแล้วทุกครั้งที่เจอหน้าเขาเขาต้องมีของดีแบบที่น่าตื่นเต้นมาฝากทุกครั้งเลยคุณปอภาคภูมิครับสว,ส,สวัสดีครับพี่อั๋นครับ ัสดีแฟรรายการด้วยนะครับแล้วว okay. ันนี here, here, birthday, ้มาตรงกับว who ันดีพอดีเลยวันตัวเลขครับพี่อ่านครับนี่คือวันที่1พอพยอคือวันหวยออกนะครับดังนั้นใครที่รอดูคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์ยังไม่จบนะเดี๋ยวจบช่วงขายของเดี๋ยวปรับอารมณ์แล้วก็ไปดูคอนเทนต์กันต่อเนาะแต่วันนี้พอเป็นโปรวันหวยออกพี่อ่านมันต้องพิเศษนิดหนึ่งเพราะอะไรครับอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนาะไปลุ้นตัวเลขกันต่อนะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วดังนั้นใครที่เปิดเคลียร์ชัดๆอยู่ใครเปิดเวิร์กพอยอยู่นะครับนี่ค จะไปจ่ายวันที่5พอยอก็ได้15พอยอก็ได้และทุกออเดอร์ว okay. okay, oh? ันน e ี้บริการส่งฟรีเป็นการต้อนรับวันถึงออกแันนี้โอเคไหมครับพี่อานโอเคโอเคเนาะแล้ววันนี้ถามพี่อ่านนิดนึงปกติซื้อครอเจนไซส์1 0 0 0 0 0 2 0 0 0ิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนหยุดประมาณเท่าไหร่ครับ พันหนึ่งอะพันหนึ่งใช่ไหมแต่เท่านี้ผมบอกพี่อัานว่าผมให้สี่กระป๋องกินได้ประมาณสี่เดือนจะจ่ายพันหนึ่งเท่าเดิมครับสี่กระป๋องเลยเหรอสี่กระป๋องกินได้ประมาณสี่เดือนจ่ายพันหนึงน่งเท่าเดิมครับนี่คือเรื่องจริงนะให้เฉพาะวันนี้วันหวยออกนะครับดังนั้นใครเปิดเวอร์พลอยใครดูเครดิตชตัดใครดูคุณน็อตอยู่ผมย้ำนะวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันบาทเอาคอร์เจนไปสี่กระป๋องกินได้สี่เดือนแลวจุดเด่นของครอเจนกระป๋องเงินตอนนั้นตัวนี้หนึ่งออกจากโรงงานมหาชนเนาะเราจึงทําราคาแบบนี้ได้ขอ วิดีโอโรงงานขึ้นมาอวดพี่อั๋นอวดท่านผู้ชมหน่อยครับขึ้นมาบท่านผู้ชมแบบนี้ถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะไม่มีสิทธิ์ทำราคาลักษณะแบบนี้ครับโรงงานของเราชื่อบริษัทโดว่าออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนเนาะจดทะเบียนในตลาดนะครับผ่านเกณฑ์ GMP ผ่านเกณฑ์ ISO เนาะทำให้สินค้าของเราปกติวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับร้านบูธครับวัดสันครับ CJ ครับบิ๊กซีและโลตัสใช้คำเดิมอยู่เสมอครับถ้าโรงงานหรือสินค้าไม่ดีจริงโทษนะครับไม่สามารถวางจำหน่ายตามบูธวัดสัน CJ เจบิ๊กซีโลตัสได้และถ้าคุณไปซื้อเองโทษนะครัับกรระะะป๋องงพนนไไม่ด้้จิๆเาให เฉพาะบนหน้าจอเฉพาะวันหอยออกเนาะสี่กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนและประทานโทษนะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศพี่อั๋นนี่คือโปรเฉพาะวันหวยออกแล้วก็ถ้าพี่อั๋นแล้วถ้าผู้ชมคิดว่าส่งฟรีก็ดีแล้วสี่กระป๋องก็ว่าถูกแล้วถ้าผมบอกพี่อั๋นบอกท่านผู้ชมว่ามีของแถมเชื่อไหมครับเนี่ยข้างๆพี่อั๋นผมให้ฟรีอีกสกล่องคือถ้าเป็นคนอื่นบอกผมจะไม่เชื่อถ้าไปคุณปอผมก็จะผมจะถามว่าคืออะไรครับนี่คือซ L อตราโดนัทซก็คือการมองเห็น ก็คือมันช่วยในการมาเห็นทำไมต้องเอาตัวนี้มาแถมครับยุคนี้คนติดหน้าจอเยอะมากติดหน้าจอมันคืออะไรครับจ้องจอจ้องโทรศัพท์มือถือเรียกว่าเอะอะก็กลมคอยดูมือถือว่านู่นนั่นนี่เป็นยังไงปรากฏว่าแสงสีฟ้ารบกวนสายตาพี่อันตัวนี้คืออะไรครับมันคือ CL ตราโดนัทสมสมด้วยอะไรครับโกจิเบอร์รี่บิลเบอร์รี่ดาวเรืองที่มีรูทีนช่วยอะไรครับดูแลและถนอมสายตาถามพี่อันแบบนี้พี่อันปกติโทษนะครับพี่อันล้างหน้าวันหนึ่งประมาณกี่ครั้งครับอุ้ยประมาณครั้งหนึ่งสองครั้ง อ่าไม่อย่างน้อยก็ต้องสองสามตันงอ่ะโทษนะครับอาบน้ำวันหนึ่งประมาณกี่ครั้งสองแล้วโทษนะดูแลดวงตาบ้างไหมครับ ก็แค่ล้างอะนะแค่ล้างเฉยนี่ไงล้างข้างนอก <c oughs> ด้วยล้างข้างนอก <c oughs> นยไม่ได้ <c oughs> ล้างขา้างในทำให้คนอะละเลยการดูแลดวงตาทุกคนจะดูแลดวงตาก็ต่อเมื่อพี่อั๋นคือเริ่มมีปัญหาแล้ว <c oughs> เริ่มมองไม่เห็นละเริ่มจากหนึ่งมองเป็นซ้อนเป็นสองเป็นสามแบบนี้ <c oughs> คนถึงจะเริ่มดูแลสายตาดังนั้นเราจึงเอาซีแอตราโนนัทมาแถมวันหอยออกพอดีตัวนี้ย้ำนะโกจิเบอรี่บิลเบอรี่และดาวเรืองในรูทีนที่ช่วยหรือองอะนะครับรูทีนในดาวเรืองที่ช่วยเรื่องของการมองเห็นและช่วยเรื่องของสายตาเอาง่ายพี่อั๋นยุคสมัยก่อนอะคุณ่แม ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะแต่พออายุมากขึ้นมีปัญหาเรื่องสายตา,าและคิดว่าเจนเรารุ่นเราอ่ะ โทษนะมือถือก็เป็นอวัยวะที่อ่ะสามป็นสามสามเป็นสี่ไปแล้วอ่ะจอเยอะมากไอ iPad หน้าจอมือถือหน้าจอโทรทัศท์ที่มันใหญ่ขึ้นลองคิดดูว่าเจนเราพออายุมากขึ้นอะ่ะปัญหาสายตาจะมากกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหนดังนั้น C ีแอตรานัทย้ำครับไม่ไดเอามาขายเนาะเอามาแถม4กล่องครับ1ก,กล่องกินได้1เดือนประมาณ500บาทแถม4กล่องประมาณ2,000บาทกินได้4เดือนแบบนี้โอเคไหมครับพี่อันโอ้ยิงก็โอเคเยิงกาโอเคเนาะดังนั้นแปลว่าคุณจ่ายราคาครอเจน4กระป๋องพันเนาะแถม C ีแอตรานัท 4ีกล่องกินได้ประมาณ4เดือนและจุดเด่นของคลอาเจนกระป๋องเงินตราโดนัทเมื่อกี้ค้างไว้1เรื่องก็คือส่วนผสมจะมีทั้งใดเปปไทยไตรเปปบไทยไททูแคลเซียมช่วยอะไรครับกระดูก ข้อต่อใครที่อายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกข้อต่อสําคัญ <c oughs> เดินเหินไม่เหมือนเดิมแต่พออายุน้อยลงไปหน่อยครับคลลาเจนช่วยเรื่องของผิวพันธ์ตัวนี้จุดเด่นของกระป๋องเงินตราโดนัทคือมีทั้งไดเปปไทายไตรเปปไทดยไชท,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 ทูแคลเซียมคือกระดูกข้อต่อและผิวพันธ์คือครบจบโดยที่ไม่ต้องกินแยก <c oughs> และจุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปคือตัวนี้ใส Pro ่โปรไบติกโปรไบติกปกติเจอที่ไหนครับเจอในนมเปี้ยวครับเจอในโยเกิร์ตครับแต่เราเอามาผสมไว้ในคลลารเจนโดยไม่ทําให้รสชาติหรือ เรียกว่าเท็กเจอร์หรือการรับประทานคครลอเจนเสียอัตรทดไปเลยเหมือนการรับประทานคคลลอเจนปกติ แต่เพิ่มโปรไบโอติกที่เจอเฉพาะในนมเปี้ยกับโยเกิร์ตคือช่วยบำรุงพวกระบบลำไส้นั่นเองเนาะดังนั้น4กระป๋องพันยังไงก็คุ้มเนาะย้ำครับไดเแปบไทยไตรเปบเปบไทยใช้ทูแคลเซียมช่วยกระดูกข้อต่อผิวพันธ์และเพิ่มโปรไบโอติกครับและแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องและบริการส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะวันหวยออกเนาะและไม่สะดวกเอาเงินไม่เป็นไรครับเก็บเงินปลายทางได้ไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1นเนาะวันนี้ใครที่เปิดเคลียร์ชัดๆอยู่ผมย้ำ สีกระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนเนาะ4 8 0 0 0นแปลหกรัมครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา CL ตรานัดอีก4กล่องเซตนี้แบงค์พันใบเดียวได้ของถึง8ชิ้นกินได้ประมาณ8เดือนนะครับเกือบปีครับใครสนใจโทรครับ0-2 0 2 6 5ย้ปปดย้ำครับ0 2 0ย์สปปะ8ครับย้ำพี่อ่านย้ำท่านผู้ชมแบบนี้งบพันเดียวครับแบงค์ทอทอไเดียวแล้วบริการส่งฟรีเนาะเอาคลเจนไป4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนครับกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและมีโปรได้ เดือนแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ020265888ครับ0 2 0 2 6 5 8ป8ครับย้นรับประชมแบบนี้งบพันเดียวเนาะเฉพาะวันหวยออกครับเอาคราเจนไป4กระป๋องครับเอาผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนโรงงานมาขายของเองได้พันหนึ่งและบริการส่งฟรีครับ0 2 0 2 6 5 8้8ครับ0 2 0 2 6 5 8ป8ครับพี่อ่านเห็นโปรนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับวันหวยออกครับก็ผมคิดว่าก็ต้องกรีบดนะครับต้องรีบเนาะ บางอย่างต้องลุ้นแต่ถ้าโปรนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยครับพี่อานลุ้นเดียวคือคุณต้องโทรให้ทานให้ทานเท่านั้นเองเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับ020265888คือย <c ough> ังนักผู้ชมเนาะสี่กระป๋องพันแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอี 4, กสี่กล่องเส้นนี้แปดชิ้นกินได้แปดเดือนไปดูโปรรอบที่สอง้อมๆกันเลยครับพี่อาน <c ough> นี่คือการขึ้นโปรรอบที่สองย้ำนะครับคุณจ่ายพันเดียวพอพี่อานได้โคลเลสเตอรสี่กระป๋องกินได้ประมาณสี่เดือนครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีกสี่กล่องเส้นนี้แปดชิ้าอีกครับ 20265ปะปะ8ครับย้ <oa> ําแบบนี้ครับในงบ1,000บาทครับคุณได้คอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์1,000ใบเดียวครับ020265ปะปะ8ย้ําครับ020265ปะปะ8ครับก่อนเปิดโปรรอบสุดท้ายหรือเวลาอีก30วินาทีครับย้ําเนาะจุดเด่นของคอลลาเจนกระป๋องเงินตรานักขอส่วนประกอบขึ้นมาเลยเนาะได้เปปไทด์หลายเปปไทด์ไทูแคาเซียมช่วยกระดูกข้อต่อผิวพรรณและเพิ่มโปรไบโอติกเนาะที่เจอเฉพาะในนมเปี้ยวกับโยเกิร์ตแล้ววันนี้แถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4 องกินได้4เดือนครับไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับก่อนเจอพี่น็อตต่อย้ํานะวันนี้จ่ายแค่พันเดียวครับเอาคอลลาเจนไปทั้งหมด4กระป๋องกินได้4เดือนครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเส้นนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันแค่ใบเดียวครับ0 2นย์สองย์ส้าปปดย้ำครับศูนย์สองปดแปเบิ้ลนพันสองชุดมีของแถมเนาะย้ำเบิร์นขนุท้ายครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดพันหน 6าปรับแบบส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้กับโปรวันหวยออกใครซื้อวันนี้ขอให้โชคดีวันหวยออกครับรีบเลยแบงค์ Bank พันใบเดียวสะดวกรับสะดวกจ่ายเมื่อไหร่สําคัญกว่าตอนนี้โทรให้ติดแล้วจองโปรนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณคุณปอมมาก,<อ>ก <ๆ S 1> เลยครับ<า>เดียวกันครับครับผมเราพักกันสั้นครับช่วงน้าสักครูครับสนับสนุนโดยเซเล็บ แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพอกค่าทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นเซรณีคลินิก ทุกาคะวันนี้ถ้าถามถึงพักการเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอยู่มายาวนานที่สุดของไทยต้องพูดถึงพักประชาธิปัตย์ค่ะแต่หลายๆคนกําลังวิเคราะห์ว่าตอนนี้พักประชาธิปัตย์อยู่ในจุดที่ตกต่าถึงที่สุดไม่แน่ว่าอาจจะต้องถูกยุบพักหรือว่าสลายไปเลยแต่กระสานสร้างเซนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทาบกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพักอยู่กี่ปีคะตอนนั้นนะคะ สครับนานมากนะ14ปีและถ้าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพักไม่ได้มีความขัดแย้งในพักจนต้องถูกยุบไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงคะคือผมก็มีความผูกพันกับพักนะครับเพราะว่าเติบโตเกิดมาจากพักนี้เติบโตมากับพักนี้ไม่เคยย้ายพักเลยใช่ไหมไม่เคยย้ายพักนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นพักการเมืองซึ่งตั้งขึ้นมามีความเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับไม่ได้ผูกติดอยู่กับบุคคลก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับถ้าพักนี้ก็จะต้องมีอันเป็นไป แต่ถามว่าแล้วจะทําอย่างไรก็ต้องตอบว่าก็อยู่ที่พักประชาธิปัตย์เองว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็เคยเตือนเหมือนกันนะครับเตือนไปทางไหนคะก็สมาชิกครับหลายหลายคนเนี่ยผมก็เคยเตือนบอกว่าอย่าไปคิดว่าคือบางคนจะปลอบใจว่ามันมีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้นผมบอกว่ามีขึ้นน่มันมีลงเสมอแต่มีลงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาประเมิน ภาพของการเมืองไทยขณะนี้ะนะครับประชธิปัตย์สูญเสียผู้สนับสนุนไปหลายทางมากมนะครับคนที่เคยเป็นผู้สนับสนุนที่มีลักษณะหัวก้าวหน้าหน่อย ก็อาจจะมีทางเลือกอย่างพักก้าวไกลผู้สนับสนุนนี่คือสนทางการเงินหรือว่าทางการเมืองครับทางการเมืองเหรอคะผู้เลือกตั้งคะแนนเสียงสมาชิกหรืออะไรก็ตามครับของพักแม้กระทั่งผู้ที่บริจาคภาษีหรืออะไรก็ตามอันนี้ชัดเจนมากนะครับผู้บริจาคภาษีประชาธิปัตย์เนี่ยลดลงมากลดลงมากแล้วก็ไปให้ก้าวไกลนะครับขณะเดียวกันคนที่เคยถูกมองว่าอยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับช่วงที่พลเอกประยุทธ์ มาทำพักพลังประชารัฐต่อมามาทำรวมไทยสร้างชาติก็มีอีกจํานวนหนึ่งไปตรงนั้นค่ะนะครับวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ต้องมาประเมินก่อนว่าประชาธิปัตย์ต้องการเป็นตัวแทนของความคิดในทางการเมืองแบบไหนอย่างไรเออเป็นแบบไหนอนุรักษ์นิยมรหรือก้าวหน้านั่นแหละครับรอตอนนี้คือสิ่งที่พักจะต้องมีความชัดเจนกําหนดทิศทางให้ชัดเพื่อที่จะยังมีที่ยืน ในทางการเมืองแล้วทุกวันนี้ยังไม่ชัดเหรอประชาธิปัตย์เขายังไม่ชัดเผมคิดว่าวันนี้นี่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์แบบหัวก้าวหน้าจํานวนมากก็เห็นว่าขณะนี้ไปสนับสนุนอาจจะพักก้าวไกลดิฉันก็คนหนึ่งเคยเลือกประชาธิปัตย์นะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่เลือกแล้วค่ะใช่ครับแล้วก็อีกฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์ก็ไปเลือกพักใช่แต่วันนี้มันก็มีโอกาสนะครับเพราะพักที่ เอาคะแนนเสียงประชาธิปัตย์ที่อยู่ในปีกอนุรักษ์นิยมวันนี้<อ>ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย<อ>นะครับเข้าใจแล้วค่ะขณะ<อ>ที่ฝ่ายค้านก็เป็นพรรคก้าวไกละนะครับซึ่งก็มีจุดยืนบางอย่างที่ไม่ตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องสามารถทําให้ประชาชนมองเห็นว่ามันมีทางเลือกสําหรับประเทศสําหรับสังคมคะนะครับที่ดีกว่ารัฐบาล และดีกว่าพักก้าวไกลอย่างไรจึงจะอยู่รอดะนะครับอันนี้คือโจทย์สําหรับคนของประชาธิปัตย์ะนะครับซึ่งก็น่าเสียดายว่าจนถึงวันนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีความชัดเจนใช่ว่าจะเดินไปแบบไหนอย่างไรก็ต้องมีหัวหน้าพักก่อนไงถ้าเขาให้ที่จริงที่จริงผมเนี่ย,ยเป็นหัวหน้าพักได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับพักเนี่ยความที่เป็นสถาบันไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยก็มีกฎกติกาในการที่จะเลือกหัวหน้าพักนะครับ แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่พยายามบอกอกับหลายๆคนในพักบอกความจริงอย่าไปเริ่มต้นที่หัวหน้าพักเพราะอะไรครับเพราะถ้าพักสามารถมาตกลงกันซะก,ก่อนว่าจะเดินไปในแนวไหนเนี่ยจะได้หาหัวหน้าที่เหมาะสมกับการเดินไปในแนวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเนี่ยสมมติว่าพักบอกว่าวันนี้ ยาจะเป็นพักแบบอนุรักษ์นิยมเลยถ้าจะเป็นพักอนุรักษ์นิยมหัวหน้าพักที่เหมาะสมคือใครคะคือผมไม่ทราบแต่ไม่ใช่ผมอ๋อเหรอคุณอภิสิ์ไม่ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นหัวก้าวหน้าหรือเปล่าคะผมเป็นผมผมเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าผมเนี่ยมีแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยตามอุดมการณ์ของพักที่ประกาศไว้เมื่อปี2489อนะครับและผม ที่ที่ต้องลดบทบาทตัวเองมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะเห็นว่าพักจากการไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์อะไรต่างๆและผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะเคยประกาศว่าจะไม่สนับสนุนเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะมันเลยทำให้ผมกับพักเนี่ยมีช่องว่างมีระยะห่างอยู่ะนะครับก็ไม่เหมาะสมที่จะไป ทำอะไรในพักขณะนั้นผมถึงตัดสินใจไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักในครั้งที่ผ่านมาแต่ถ้าพักอยากจะหวนกลับมาเป็นลักษณะของเสรีประชาธิปไตยนะครับแต่มีความแตกต่างจากสิ่งที่ก้าวไกลเป็นในหลายๆเรื่องนะครับตรงนี้มีหลายคนที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพักได้และผมก็จะสบายใจในการมีบทบาทในพักมากขึ้นนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะคุยกันก่อน นะครับอย่าไปอย่าไปพูดเรื่องบุคคลคนนั้นคนนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีแนวทางซึ่งทำให้สมาชิกของพักมองเห็นและอย่างเป็นเอกภาพด้วยนะ,ะว่าควรจะไปทางนี้พักจะเดินได้แต่ถ้าเราไม่มีความชัดเจนและสุดท้ายเราก็เลือกหัวหน้าอาจจะมีความขัดแย้งหนึ่งตัวบุคคลอีกแล้วก็ตัวหัวหน้าเอง ก็ไม่เคยมีความชัดเจนว่าแนวตรงกับคนที่ยังอยู่หรือไม่อยู่หรือจะกลับมาในพักหรือเปล่าอย่างนี้พักก็จะเดินลําบากอ่ะงั้นยังไม่ตอบคําถามเลยเขาว่าถ้ามีการประชุมใหญ่ของอพัก <ผม S 1> และเลือกคุณอภิสิทธิ์คุณอิสิทธิ์จะรับตําแหน่งไหมคะหัวหน้าพักคือถ้าถ้าพักเขาเลือกเนี่ยะนะครับหมายความว่าผมอ่ะต้องสมัครใจอยู่แล้วพักเขาไม่สามารถไปเลือกคนที่ไม่สมัครใจได้หรอกครับมผมก็จะสมัครใจที่จะไปทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยผมก็ต้องพูดให้ชัด ว่าถ้าเลือกผมเป็นหัวหน้าเนี่ย<อ>แนวทางผมเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งพักก็ต้องไปในแนวทางเราใช่และอ,อยากให้ไปอย่างเป็นเอกภาพาถ้าไม่สบายใจจะไปแนวทางนี้ก็ควรจะเป็นบุคคลอื่น<อ>ผมว่าทุกคนควรจะคิดแบบนี้นะครับแล้วพักก็จะได้สร้างความชัดเจน สามารถที่จะกลับมามีพื้นที่ทางการเมืองและมีโอกาสที่จะแข่งขันและเติบโตได้ในอนาคตค่ะรอวันที่จะเรียกคุณอภิสิทธิ์ว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะคะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเคลียร์ชัดๆค่ะ f i s h e r m a n f r e n c h ช์เชอหอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตั้งยีู่นยนซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล็บมีดิเฟอเรนซ์มีเซเล็บเครื่องดื่มตราพาา็อก่า RSS Construction and Engineering เบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน Tell to t e l ี TV Shopping เติมความสุขทุกการช้อปดรจิวดรบุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดรจิวเซร์นีคลินิก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SODM เครื่องดื่มที่มาจากผักผลไม้5สีช็อตเดียวเข้มขน้นวันนี้ขอบคุณคุณอภิส์ฎเวชาชีวะมากนะคะที่มาให้เกียรติรายการของเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะและคุณผู้ชมติดตามรายการเคลียชัดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรีรานอีกครั้งหนึ่ง23นิกาทีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ